ชีพอันนี้พี่น้องตายไปเลยกินชีสอันนี้คือสลบไปเลยค่ะเหม็นแห้งเหม็นเหม็นชีสอันนี้คีบอกให้มันกินเหมือนถุงเท้ามากๆชิมหน่อยเดียวนะเพราะว่ามันเหม็นจริงๆพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้สิมากินมากินอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งมีอะไรคะวันนี้มีซาลามี่ดิดิซาลามี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าใส่กรอกหรือจากใส่กรอกบ้านเฮาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น dry meat อันนี้สิเป็นเนื้อแห้งลมควัน smoke ใช่ไหมคะเนื้อแห้งลมควันนะคะดิบนะจ๊ะทุกอย่างนี้ดิบนะคะนี่สักแก You can count it for. ทุกอย่างนี้ดิบหมดเลยนะคะไม่ได้สุกเด็ดอันนี้เป็นเนื้อที่มันแบบว่าเป็นเนื้อวัวนะคะเขาก็จะล่มควันให้มันแห้งๆแล้วก็จะกินกับขนมปังนะคะว่าจะกินกับขนมปังนะขนมปังพุ่นเผาขนมปังโบราณขนมปังพุ่นยาขนมปังแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะค่อยๆคือมาตัดขนมปังกินกับขนมปังนะเอาตัดตรงนั้นออกไปก่อนขนมปังเงินฝรั่งกะสิออกเป็นแบบแข็งๆข้างนอกแข็งๆนะจ๊ะอันนี้แซ่บๆเป็นขนมปังแบบไทยแท้เอ้ยฝรั่งแท้มากเลยกินกับอะไรคะเครื่องเคียงกะสิมีไข่ต้มนะจ๊ะอันนี้เป็นไข่ต้มมะเขือเทศอันนี้เป็นเห็ดแชมปิญองดองเนาะในการจะเป็นข้าวโพดข้าวโพดน้อยๆข้าวโพดอันนี้มันจะออกหวานๆแซ่บๆแล้วก็อันนี้เป็นแตงกวาดองค่ะผสมมะล่องซิ่งเริ่มขอไข่ต้มฟองหนึ่งเลยนะจ๊ะไข่ต้มซีกหนึ่งไข่ต้มนะกินกับอันนี้เด้อมายองเนสราดมายองเนสลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่ขนอไปหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นขนอใส่ขนอเป็นเยอะขนอไปหน่อยหนึ่งจะแสบนะจ๊ะจริงๆอ่ะฝรั่งเขาก็ใส่แต่เกลือใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งก็ได้ดิใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งก็ได้อันนี้จะแซ่บมากแล้วก็ขอชีสนะจ๊ะอันนี้เป็นชีสชีสกะสีเอาไว้หลายเลยจ้ะฝรั่งเขาจะกินอันนี้นี่คืออาหารที่เขากินเป็นเรื่องปกติเลยนะจ๊ะอันนี้คืออาหารที่ฝรั่งเขากินแล้วกะสีแบบสำหรับลุงมากินกับชีสตัวนี้อันนี้เป็นชีสที่แบบกลิ่นไม่แรงมากชีสตัวนี้กลิ่นไม่แรงมากนะคะกลิ่นเบาๆกินที่แบบว่าคนไทยหลับได้อะกลิ่นที่ไม่แรงเยอะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวจะเอ็กเพนตัวนี้มันจะลุงนะคะก็จะกินอย่างนี้เนาะกินชีสใส่กับซาลามี่ลงไปเชิญกะสีกินกับข้าวโพดอ่อนเนาะข้าวโพดอ่อนเว้ยเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนมะเขือเทศแล้วก็อันนี้หอมดองค่ะทุกคนหอมดองแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดแชมปิญองนะจ๊ะมาเลยล่ะค่ะกินกับชีสเริ่มกันเลยใช้มือค่ะมันก็หอมดองหอมดองอร่อยมากเห็ดดองเห็ดดองก็แซ่บชีสอันนี้ชีสชื่ออะไรไม่รู้อะแต่อร่อยมากมันจะกลมกล่อมมากอันนี้ข้าวโพดดองค่ะข้าวโพดดองสิวหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆแซ่บอันนี้เป็นไข่มายองเนสของเรานะคะ
ฟินาชีสมะเขือเทศอันนี้เป็นชีสที่แบบชีสอันนี้กินแรงมากนะคะทุกคนไม่สิกินแห้งเลยอ่ะกินคือถุงเถ่าเนาดิพี่สันไม่กินค่ะพี่สันจะกินชีสตัวนี้ชีสที่แบบคนไทยรับได้เราจะมาลองเนื้อนี้เป็นเนื้อลมควันอันนี้ไม่ได้สุกนะคะนี่เป็นเนื้อดิบนะแต่เขาเอาไปลมควันไว้นะแล้วมากินว่าอร่อยไหมหอมหอมควันนี่สิหอมควันจากความหอมอร่อยแซ่บเลยค่ะถามว่ามันมีกลิ่นเนื้อไหมมีกลิ่นเนื้อนะคะแต่ว่าเครื่องเคียงเขาพวกชีสพวกอะไรเนี่ยมันจะกลบกลิ่นได้หมดเลยแล้วมันก็จะแซ่บชีสอันนี้พี่น้องชีสอันนี้มันชื่ออะไรพี่น้องตายไปเลยกินชีสอันนี้คือสลบไปเลยค่ะหมิ่นแห้งหมิ่นนี่หมิ่นแต่ชีสอันนี้เขาจะใส่กระเทียมนะชีสอันนี้ใส่กระเทียมหน่อยนึงเราจะลองชิมชีสนี้เนาะชีสอันนี้กินเบาๆกินเบาๆแซ่บชีสอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้คันดาดูอะไรไม่รู้มันเป็นไม่รู้จักชื่อนะคะแฟนกับมายุแล้วกับเอกเพนคอยอธิบายคอยแต่ว่าอันนี้ค่ะทุกคนชีสอันนี้คีบอกให้มันกินเหมือนถุงเท้ามากๆเลยชิมหน่อยเดียวนะขอชิมแค่หน่อยเดียวนะเพราะว่ามันเหม็นดีพี่น้องเหม็นแห้งดีมันกินแห้งกินกับมะเขือเทศโอเคค่ะส่วนชีสตัวนี้รสชาติจะเบาๆแซ่บๆหอมๆคนไทยกินได้อันนี้เป็นรสชาติที่คนไทยชอบน่าจะชอบเพราะว่ามันสีหอมๆอันนี้อร่อยค่ะชีสตัวนี้อร่อยมากทุกอย่างนี่ก็ชีสชีสหมดเลยนะนี่ก็ชีส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 อันนี้คือชีสทั้งหมดเลยฝรั่งเขาก็จะกินเป็นเรื่องปกติของเขาเหมือนกันเขาก็สิว่ามันแซ่บอันนี้กินอันนี้บ่กินเขานะจ๊ะคืออยู่บ้านย่าช่วงนี้กินแต่แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่คืออาหารเย็นนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้าเป็นกำลังใจนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้แค่อยากโชว์ว่ากินอาหารฝรั่งแบบนี้นะจ๊ะเนื้อดิบซาลามิและก็แฮมประมาณเนี้ยจ้ะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ